และในที่สุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับสำหรับเกม Derby Star ครับเกมแข่งม้าที่ผมได้ทำการรีวิวตั้งแต่คลิปแรกก่อนหน้านั้นครับเป็นคลิปในการรีวิวในส่วนของเรื่องของการซื้อ NFT นะครับและวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูตัวเกมใหม่ล่าสุดครับที่เปิดอย่างเป็นทางการและให้เราสามารถเอิร์นได้แล้วนะปัจจุบันครับและต้องบอกเลยว่าเกมนี้สายฟรีเล่นได้ครับและผมก็ได้ทดลองมาแล้วครับว่าสายฟรีเล่นได้จริงไหมจริงครับเราสามารถหาเหรียญได้ในตัวเกมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนสักบาทก็ได้ครับผมและใครที่ดูคลิปนี้ครับผมมีกิจกรรมให้กับเพื่อนๆเล่นคือทางตัวเกมเนี่ยให้เหรียญโทเค็นมาให้เพื่อนๆร่วมกิจกรรมด้วยกันครับใครที่สามารถดูคลิปแล้วก็แคปรูปส่วนของการกดไลค์กดคอมเมนต์และก็กดแชร์ครับคนที่ทักเข้ามาผมแรกๆและต้องเป็นคนที่กดไลค์แฟนเพจผมเท่านั้นครับผมใครที่มากดไลค์แฟนเพจคนใหม่แล้วมายืนยันตัวตนในการร่วมสมาชิกไม่ได้ครับต้องเป็นคนที่เคยกดไลค์สำหรับแฟนเพจ Facebook ผมแล้วนะครับและอย่าลืมครับแคปรูปหลักฐานคอมเมนต์ไลค์แชร์และจากนั้นก็เอาเลขกระเป๋าแอดเดรสนะครับในส่วนของเชนโพลิกอนนะครับเพื่อนๆส่งมาแล้วในจำนวน5คนครับก็จะได้รับเหรียญโทเค็นจากทางตัวเกมไปนะครับโอเคเกมนี้เล่นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนที่จะไปดูครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูหน้าตัวเวฟก่อนว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะเล่นจริงจังเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะเช่าม้าครับผมถ้าเราไม่อยากจะเล่นฟรีเราจะเล่นยังไงครับเราสามารถไปซื้อม้าที่เป็น NFT ได้ครับตอนนี้คือมีขายใน Marketplace ถ้าเราเข้ามาในหน้าตัวเว็บอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เรากดคำว่า Pay Derby Star นะครับปุ๊บมาอย่างนี้ครับมันจะเข้าไปในตัว Dashboard หรือเลข ID ของเราครับให้เราทำการครับผม Connect Wallet ก่อนครับใครใช้ตัวกระเป๋า MetaMask อยู่นะครับอย่าลืมครับ Connect Wallet อย่างนี้ครับแล้วก็ MetaMask ครับจากนั้นครับให้เราเชื่อมต่อ Chain Polygon ครับผมอย่าลืมนะต้องเป็น Polygon Chain ครับนี่ต้องเป็นแบบนี้นะใครที่ยังแอดไม่เป็นนะครับพยายามแอดแบบนี้ครับกด Add Network ตรงนี้ครับแล้วก็ไปแอด Polygon Mainnet นะครับอย่างนี้นะและผมจะพาเพื่อนครับไปทำการแอดเหรียญโทเค็นมีกี่เหรียญครับให้เพื่อนๆนะจากนั้นนะครับพร้อมเพื่อน connect เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นรูปม้านะครับม้าเนี่ยอยู่ประมาณ 4,900 ตัวนี่เป็นของเพื่อนๆนะครับที่เข้าเล่นเกมนี้เราจะซื้อ NFT ได้จากที่ไหนครับเราสามารถซื้อได้2เว็บนะครับนี่นะให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่เว็บนี้ก่อนก็ได้ OpenSea ครับเพื่อนๆเข้าไปในเว็บ OpenSea เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการซื้อขายม้า NFT ครับม้า NFT นี่คือบอกเลยนะโอ้โหเอาเรื่องอยู่แล้วครับผมถ้าใครได้นะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเพื่อนๆที่คนซื้อกล่องแพ็คพรีเมียมนะครับผมเขาก็จะได้ม้ามาเยอะมากนะใครที่ซื้อพรีเซลนะครับผมก็จะมาวางขายในราคาครับ 0.017 ETH นะครับราคานะถ้าเราจะซื้อนะครับกดซื้ออย่างนี้เลยก็ได้นะครับอย่าลืมนะให้เราไปคอนเนคกระเป๋าก่อนนะครับนี่กดซื้ออย่างนี้เดี๋ยวระบบเนี่ยก็จะคำนวณตัวราคามาให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าราคาจริงๆมันอยู่ประมาณเท่าไหร่กันแน่เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับราคาตัวม้านะครับก็คือ 1,170 บาทครับนี่ตัวนี้นะถ้าเพื่อนอยากจะซื้อนะครับก็กดซื้อไปเลยมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเกมนะครับอย่าลืมนะครับตอนแรกๆเนี่ยพอเพื่อนๆนะครับเข้ามาในเว็บนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็นแบบ Connect Wallet อย่างนี้นะให้เพื่อนกด Connect Wallet อย่างนี้ครับแล้วก็เชื่อมต่อ MetaMask กระเป๋าต้องเป็นกระเป๋าเดียวกันด้วยนะครับกับ Derby Star ที่เพื่อนๆล็อกอินในตรงนี้นะต้องเป็นกระเป๋าที่เชื่อมเดียวกันด้วยนะครับโอเคก็กดซื้อเลยก็ได้ครับผมทีนี้มันเป็นอันนี้ก็คือวิธีการซื้อนะครับซื้อตัวม้าเข้าไปเล่นในเกมแต่ทีนี้ถ้าใครนะครับอยากจะเล่นฟรีโอเคเราไปดูในตัวเกมกันเลยแล้วกันครับว่าเล่นยังไงถ้าเราดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดยังไงเดี๋ยวผมจะสอนนะครับให้เพื่อนๆนะเข้าไปในลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้เลยครับผมพอเพื่อนเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเนี่ยมันจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับของตัวเกมจากนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งครับผมตามนี้เลยครับผมหลังจากนั้นพอเพื่อนติดตั้งเนี่ยตอนที่เพื่อนๆติดตั้งแล้วก็จะเชื่อมต่อกระเป๋านะครับตรงนี้แหละตอนที่เราจะเข้าเกมนะครับเราต้องเชื่อมต่อกระเป๋า MetaMask ที่เราลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับต้องให้ตรงกันด้วยและถ้าใครเล่นในคอมนะครับเล่นในคอมเนี่ยอย่าลืมนะครับต้อง
ไปยอมรับในส่วนของคุกกี้ด้วยถ้าเราไม่ยอมรับในส่วนของคุกกี้นะครับก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกระเป๋านี้เสร็จนะใครที่เชื่อมต่อกระเป๋านี้ไม่ได้นะครับก็หมายความว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อคุกกี้เราปฏิเสธไม่เชื่อมต่อคุกกี้นะอันนี้อย่าลืมนะครับมันจะแจ้งเตือนเลยครับว่าคุณต้องเปิดคุกกี้ก่อนคุณถึงจะสามารถเชื่อมต่อกระเป๋านี้ได้นะครับถ้าใครมีปัญหาก็อย่าลืมทักที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีโอเคพอเราล็อกอินเข้ามานะครับเพื่อนๆผมจะอธิบายอย่างนี้เลยครับปูพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยเกมนี้เล่นอย่างไรนะครับหาเหรียญอย่างไรวิธีหาเหรียญครับเราจะเห็นเหรียญตรงนี้นะครับเหรียญของตัวเกมเนี่ยก็จะมีอยู่2เหรียญนะครับที่เป็นโทเค็นที่เราสามารถขายเป็นเงินจริงได้นะก็คือเหรียญ CRT และก็ DSRUN หรือ DS RUN ผมขอพูดอย่างนี้นะ DS RUN Token ครับถ้าใครทำกิจกรรมอย่างที่ต้นคลิปที่ผมบอกนะครับไลค์คอมเมนต์แชร์เฉพาะคนที่ติดตามแฟนเพจผมเท่านั้นนะครับแฟนเพจผมติดตามอยู่ประมาณ500คนนะตอนนี้นะก็เฉพาะ500คนเท่านั้นนะครับที่ใครสามารถแคปตามเงื่อนไขได้นะครับเขาจะให้เหรียญนี้ครับ DSRUN คนละ100ครับ5จำนวนก็คือ5คนครับผมอย่าลืมกิจกรรมเราด้วยนะครับนี่นะก็จะมี2โทเค็นหลักๆครับผมโทเค็นหลักๆอันดับแรกเนี่ย CRT เนี่ยได้จากไหนได้จากการเทรนนิ่งครับนี่ได้จากการเทรนนิ่งตรงนี้ครับผมให้เราเข้าไปเลยเขาเนี่ยจะให้นะครับเราเนี่ยเทรนนิ่งพอเราเลือกเล่นเข้ามาฟรีๆเนี่ยก็คือเขาจะให้ตัว energy นะครับเขาเรียกว่าไอเนี่ยคือ energy นะครับเขาจะให้เราเล่นฟรีก่อนช่วงแรกนะครับให้เราเลือกว่าเราจะเทรนนิ่งอะไรนะหลังจากที่เราเทรนนิ่งเสร็จนะครับเขาจะให้เหรียญ นี้เรามาเลยครับเป็นค่าตอบแทนนี่ก็คือ CRT นะครับก็ให้เราเนี่ยเทรนนิ่งไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขที่เราเลือกนะครับหรือภารกิจเขาเรียกว่าเควสนะครับภารกิจที่เราจะเทรนนิ่งของม้าของเรานะพอเทรนนิ่งจบนะครับตามภารกิจที่เขาเขียนไว้เนี่ยตามที่เราเลือกเขาจะให้เราเลือกอยู่3อย่างนะครับในการเทรนนิ่งโดยใช้นะครับ energy 2 energy แล้วก็ตัว CRT เนี่ยอีก1นะครับแต่เริ่มแรกเนี่ยเขาจะให้เราเล่นฟรี1ครั้งเพื่อล่า CRT ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ CRT มาเล่นมาฝึกม้าเราเรื่อยๆและเก็บสะสม CRT ครับไปทำอะไรเพื่อนๆดูตรงนี้ครับ PVP match นะครับเข้าไปก่อนนะครับ PVP match เนี่ยจะสามารถเล่นได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องมีค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนเนี่ยก็หมายความว่าเป็นเหรียญเคลอตตรงนี้แหละครับ CRT ที่เราฝึกม้าถ้าเราได้จำนวนนะครับครบ35เราก็ลงแข่งขัน PVP ออนไลน์ได้พอจากนั้นครับถ้าเราแข่งขัน PVP ออนไลน์นะครับเราจะได้อะไรเราจะได้ตัวเหรียญ VP ตรงนี้นะครับเหรียญ VP นะและเราก็เก็บสะสมเหรียญ VP ครับมาชิงแรงตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูรางวัล นะครับดูตรงนี้ครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่ซีซั่นดูครับนี่คืออันดับที่เพื่อนๆนะครับเขาสะสมในส่วนของ VP ยิ่งใครนะครับไม่อยากจะยิ่งใครเนี่ยอยากจะเติมนะครับเติมเนี่ยยิ่งเราจะมีในส่วนของ CRT นะครับไปเล่นพอเรามี CRT ไปเล่นเยอะๆเนี่ยเราก็เก็บ VP ได้เยอะครับผมเขาก็จะเอา VP นะครับมาทำการจัดอันดับนั่นเองครับพอจัดอันดับจบซีซั่นนะครับเห็นไหมมันจะมีเวลาบอกอยู่นะครับนี่เห็นไหม25วันนะครับสำหรับซีซั่นนะ25วันเสร็จปุ๊บเขาก็จะแจกเป็นรางวัลเหรียญ DS RUN นั่นเองครับนี่เหรียญม้าตรงนี้เลยเห็นไหมแจกเยอะจัด200ถึง500ครับได้รับไปเลยนะ100นะครับDS RUN แต่ถ้าใครอยากจะได้ฟรี100ครับสำหรับเหรียญ นี้นะเอาไปขายได้นะครับขายเป็นเหรียญ USDT ได้ขายเป็นเงินจริงได้อย่าลืมทำตามเงื่อนไขผมด้วยนะครับคนที่อยู่ในแฟนเพจนะครับทำตามเงื่อนไขจะได้รับไปเลยครับฟรีเลยคนละ100เพื่อเห็นรางวัลตรงนี้แล้วนะครับนี่คือวิธีการเอิร์นสำหรับเกมนี้ครับบอกเลยใครที่เป็นสายเติมสายลงทุนนะครับก็จะยิ่งมีโอกาสได้เยอะตัวเหรียญนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนวิธีการที่เราจะแอดเหรียญเนี่ยให้เราไปเอาคอนแทคของตัวเหรียญมาก่อนนะครับเหรียญ2เหรียญเนี่ยมันมีขายนะครับขายอยู่ที่
Uniswap นะครับและก็ Bybit นะ2เว็บนี้ครับที่สามารถทำให้เราเทรดได้นะวิธีการเทรดง่ายๆครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ copy เอา contact ตรงนี้ครับแล้วก็ understand นะเราก็จะเห็นตัวเหรียญนะครับเห็นไหมจะเป็นตัวเหรียญ DS Run นะครับที่รันอยู่ในบล็อกเชนของ Polygon นะเราต้อง connect ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะขายใช่ไหมถ้าเราอยากจะขายเราก็ต้อง connect นะครับนี่เราต้อง connect กระเป๋าที่เราเชื่อมต่อกับเกมด้วยนะเหรียญเราถึงจะเข้าในตัวของเว็บนี้นะครับถ้าเราอยากจะขายเราก็ swap อย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ swap เป็น matic ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะถ้าใครเคยใช้ตัว pancake swap อย่างนี้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มโทเค็นนะครับให้กับตัววิธีเพิ่มโทเค็นให้กับ MetaMask นะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นข้างล่างไหมครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่า contact ตรงนี้ครับนี่คือ address เหรียญนะครับให้เราแอดเข้าไปในกระเป๋า MetaMask ก็ได้นะครับนี่ก็ import token อย่างนี้ครับปึ๊กเห็นไหมมันก็จะขึ้นตัวเหรียญอย่างนี้ครับตัวเหรียญนี้แหละครับที่เอาไว้ใช้ทำกิจกรรมนะอย่าลืมไปแชร์นะครับถ้าแชร์ออกไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้คนละ100นะครับถ้าเพื่อนๆ100ใช่ถ้าราคาณปัจจุบันนะครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเป็น USDT ให้กับเพื่อนดูนะครับ100นะ100จะตกอยู่ประมาณกี่ USDT ก็อยู่ที่ 6.7 ดอลลาร์นะครับนี่คือของฟรีนะครับผมนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกในส่วนของอวตารนะครับว่าเราอยากจะได้อวตารตัวไหนนะสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะได้อวตารที่เป็นแบบว่าผู้หญิงก็ได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้ก็ได้นี่อุ้ยภาพแบบโคตรดีนี่เลยครับมาเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันครับก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเรายังไม่มีม้าแต่ทางตัวเกมเนี่ยคือแนะนำให้ใส่ฟรีเล่นนะครับโดยเขาจะให้เราเช่าม้านะครับเป็นจำนวน2วิกหรือ2อาทิตย์นั่นเองครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดครับตัวเหรียญจะมี2เหรียญนะครับอย่างที่ผมพูดนะเหรียญ DS Run ครับ DS Run เนี่ยก็หมายความว่าเขาจะให้เราเนี่ยถ้าเราได้เหรียญ นะครับเขาจะให้เราเนี่ยแบ่งให้เขา 10% นะครับนี่นะสมมติว่าเราไปแข่งออกมาเราได้ DS Run นะครับเขาจะหักออกเลยนะ 10% และอีก 10% ครับก็คือเข้าพูลก็คือเข้าตัวเกมนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าม้าเนี่ยเขาจะให้เราเช่านะครับเขาจะให้เราเช่าอยู่ในเวฟอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถเลือกได้คือทางตัวเกมนะครับจะเป็นคนเลือกให้เราเลยว่าจะเอาม้าตัวไหนมาให้เรานะครับสำหรับเช่านะ 80% เนี่ยก็จะเป็นของเรานะครับเป็นของผู้เช่านะก็คือเราคือผู้เช่านะครับถ้าเป็นตัวเหรียญในส่วนของ CRT CRT เนี่ยก็จะเป็นแบบว่า 30% นะครับก็คือให้เจ้าของไปเลยนะเจ้าของม้าเนี่ยจะได้ไปเลยนะครับก็คือ 30% คนที่เขาปล่อยเช่าให้กับเรานะก็ 10% ก็เข้าตัวผู้แล้วก็ตัวเรานะครับจะได้ 60% สำหรับ CRT หรือ Carrot นะครับเหรียญ Carrot ที่เราฝึกม้านั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นเหรียญฟรีอยู่แล้วแหละเราก็จะได้นะครับโอเคครับม้าที่เราเช่าเนี่ยจะทำอะไรได้ก็คือมีฝึกกับ PVP match นะครับอ่ะเรากดเช่าเลยพอจากนั้นครับเรากดเช่าเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้รางวัลล็อกอินด้วยนะครับวันแรกนะปึ๊บนี่วัน2เราวันที่4นะครับเราก็จะได้นี่ตัวนี้ด้วยนะครับ100 Carrot 7ก็100 Carrot นะครับ11 100 Carrot อู้เยอะนะโอเคก็เพื่อนๆไปดูเอาเองนะครับก็อย่าลืมมารับที่จดหมายด้วยนะครับเป็นผลไม้ที่เอาไว้ใช้แบบว่าฝึกม้านะครับเป็นวัตถุดิบที่ดีมากเราจะเห็นว่าแม็กเริ่มต้นนะครับก็คือ7นะเพราะว่าเรามีม้าตัวเดียวนะอุ้ยม้าเราสีเหลืองโคตรเท่เลยอ่ะทีนี้ครับถ้าเรากดไปดู inventory เนี่ยก็สำหรับกระเป๋าของเราก็จะเก็บวัตถุดิบต่างๆไว้ฝึกม้านะครับถ้าเรากด stable ไป stable เนี่ยก็เป็นบอกว่าม้าของเราเนี่ยสถานะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ power 49เยอะจัดอันนี้ stamina นะครับ79 speed 37โอ้โหโคตรช้าเลยทำไมช้าจังอาจารย์แล้วก็ในตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ state point นะ state point แบบว่าให้เราเอาไอเทมมาใส่นะครับเวลาถ้าเราได้ไอเทมจากการฝึกนะครับแล้วก็มายัดแล้วก็เพิ่มเลเวลได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆระบบในการบูสต์พลังเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เขาเรียกว่าปลุกพลังนั่นแหละอ่ะก็จะใช้วัตถุดิบต่างๆนะอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะปลุกนะครับก็ไปเติมเข้ามาก็ได้นะก็จะใช้20ไอเทมนะครับในการปลุกพลังหรืออัพเลเวลขึ้นไปครับโอเคสำหรับคอนะครับคอเนี่ยก็จะเป็นตัวรูนนะอันนี้ก็จะมีรูนช่องเดียวนะครับสำหรับมาตัวนี้รูนเนี่ยเราก็จะได้จากการฝึกนั่นแหละครับเขาจะให้ทุกครั้งที่จบการฝึกนะครับทุกครั้งที่จบการฝึกเขาจะให้นะเนี่ยถ้าเราจะฝึกนะครับให้เรากดตรงเทรนนิ่งตรงนี้เลยก็ได้นะครับ
ันดับแรกเนี่ยเขาจะให้เราเลือกภารกิจนะครับในการฝึกนะว่าเราจะเลือกภารกิจอะไรข้างล่างก็จะเป็นสกิลนะครับให้เรามาเรียนรู้เอานะว่าม้าเราเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับก็ถ้าพูดเยอะเนี่ยมันยาวมากเกมนี้คือรายละเอียดเยอะนะครับน่าเล่นมากๆอ่ะให้เรากดตรงนี้ครับ Training Setting นะก็ถ้าเราจะเลือกนะครับอาหารในการฝึกเนี่ยก็จะดีนะครับก็จะช่วยให้ม้าของเราเนี่ยแข็งแกร่งเวลาเราฝึกนะครับก็จะได้ค่าสถานะต่างๆที่ได้ค่อนข้างดีแล้วก็อาจจะได้ตัวเหรียญของ CRT หรือ Kelot เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคครับกด Start ไปเลยนี่ช่วงแรกเนี่ยครั้งแรกเขาจะให้เราเล่นฟรีอยู่แล้วครับในการฝึกนะแต่ครั้งต่อไปเราต้องเสีย CRT เพราะว่าเราได้จากครั้งแรกอยู่แล้วนะครับ CRT เนาะโอเคทุกคนน่าจะรู้ครับถ้าใครเล่นอยู่นะเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวผมเลือกภารกิจไปแล้วครับเมื่อกี้นะนี่นี่นี่ก็จะมีภารกิจนะครับสปีดเทนนิ่งก็คือหมายความว่าเราเทนนิ่ง58ครั้งนะในต่อรอบนี้ถึงจะจบภารกิจนี้ถ้าเราเลือกนะอันนี้ก็หมายความว่า34เทิร์นนะครับ34เทิร์นเนี่ยเรสมอร์ก็เหมือนกับออกกำลังกายนะครับ34ครั้งนั่นแหละสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้คือแบบอันแรกเนี่ยคือวิ่งนะถ้าเราให้ม้าวิ่ง58ครั้งเราก็จบภารกิจอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรสปอร์นะครับ34ครั้งก็จะจบอันนี้จะเป็นแบบ power gal นะครับก็แบบว่าเอาไปฝึกนั่นแหละฝึกกำลังนะครับ72ครั้งแล้วแต่เรานะครับผมเอาแบบวิ่งดีกว่าผมอยากให้ม้ามันเร็วนะอยากให้ม้ามันเร็ว58ครั้งนะครับแต่ก็จะนานหน่อยนะเราเลือกภารกิจนี้นะครับโอเคเรากด select ไปเลยครับปึ๊บในการฝึกทุกครั้งนะครับเราก็ต้องแบบเน้นนะครับเน้นวิ่งนะเพราะว่าเราต้องการวิ่ง58ครั้งในการฝึกเราถึงจะได้แบบจบภารกิจพอจบภารกิจเราก็จะได้เหรียญนะครับโอเคฝึกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหม18นะฝึกอย่างนี้ครับผมกดสปีดไปเลยนี่ก็อย่างนี้ง่ายๆครับกดสกิปไปเลยก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้ถึง58ครั้งครับเราก็จะได้รับเหรียญทำจนจบไปละปีครับผมมันก็จะมีแต้มนะแต้มความเหนื่อยของม้านะครับอยู่ข้างบนด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับพอเราฝึกไปเรื่อยๆเห็นไหมม้าของเราจาก37นะครับก็บวกมา 3.1 แหละตอนนี้ความเร็วม้าของเราก็40.1 นะครับอย่าลืมนะครับพลังม้าเราก็ต้องเติมว่าให้ม้าพักกินข้าวกินปลาอาหารนี่พลังมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝึกวิ่งต่อครับนี่58ครั้งยาวๆครับยาวๆอย่างนี้ครับพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าให้เราลงแข่งด้วยนะลงแข่งเก็บแต้มเก็บคะแนนครับเพื่อที่จะได้ของรางวัลเยอะๆยิ่งเราแบบว่าไปแข่งเนี่ยอย่างนี้นะเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะแข่งแบบไหนเป็นพื้นดินพื้นแบบมีหญ้านะครับแบบนี้นะผมเอาพื้นดินนะได้450 TP นะครับ TP ก็เป็นแบบเป็นรางวัลแต้มคะแนนนะครับผมเขาจะไปสะสมแล้วก็จะแบ่งของให้กับเรานะครับแบบประมาณว่ายิ่งเราเก็บสะสมแต้มเยอะเนี่ยของในการจบในการเทรนนิ่งของเราเนี่ยมันก็จะได้เยอะด้วยนะครับพวกแบบผลไม้นะครับพวกเหรียญอะไรแบบนี้มันก็จะได้เยอะตามนะครับโอเคเราก็เลือกไปตามนี้เลยนะครับโอเคเราก็ฝึกต่อฝึกตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ฝึกสติปัญญาให้กับมันด้วยเราจะเป็นม้าโง่ไม่ได้นะเราต้องเก่งด้วยนะครับทำให้ดูนะครับนี่ได้ค่าคอนมาอีกแล้ว12นะครับแล้วก็ฝึกให้ม้ามันแบบกินทานอาหารด้วยเข้าคอกอะไรด้วยครับนี่ก็พลังเต็มนะจากพลังเต็มแล้วก็มาวิ่งครับเราต้องโฟกัสที่วิ่งเพราะว่าเราเลือกภารกิจวิ่งนะครับนี่เอาวิ่งไปต่อเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องฝึกพาวงพาวเวอร์แล้วผมวิ่งอย่างเดียวครับภารกิจของเราคือวิ่งครับนี่ก็จะถึงเวลาที่เราจะแข่งนะครับแข่งเนี่ยให้เราเลือกผลไม้เลยก็ได้นะครับถ้าเราเลือกผลไม้มันก็จะแบบว่าได้ที่1ง่ายขึ้นนะครับได้ที่1ง่ายขึ้นแต่เราไม่ใช้เราจะเก็บไว้แข่ง PVP ดีกว่านะครับแล้วก็เราก็จะเลือกไปเลยนะครับว่าม้าของเราเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งของมันอยู่ครับว่าเราจะเลือกตำแหน่งไหนนะมันจะส่วนใหญ่แล้วมันจะเก่งตำแหน่งที่เขาเลือกให้อยู่แล้วนะครับก็คือ SR ของเรานะก็คือ SR นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับนี่ประมาณนี้ก็กดสตาร์ทไปเลยครับเราก็จะไปดูว่าม้าเราเนี่ยจะได้ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะแข่งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนี่คือการฝึกม้านะครับฝึกม้าพอเราฝึกจบภารกิจเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญนะครับ CRT มานะโอเคเราหมายเลข4ครับไปม้าเราอาจจะช้าหน่อยนะครับว่าค่าสแต็กเริ่มต้นมันค่อนข้างเกลือมากนะไอ้ขอดูม้าตัวเองนี่ม้าเรามันจะขึ้นลูกศร นะครับสูสีเราอยู่อันดับ2นะนี่ๆเห็นมั้ยเลข2นี่คือหมายเลข4ของเราครับ4ห่างกับ6นะ6เนี่ยน่าจะเป็นอันดับ1นะครับเราจะตามจี้อันดับ6ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีแบบว่าเป็นเควสให้กับเราด้วยนะครับในการแข่งนี่เห็นไหม
โอเวอร์แท็กนะครับ1ครั้งเนี่ยเราก็ต้องติด1ใน4ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าเมนออบเจกต์นะครับหรือเมนเควสที่เราต้องทำถ้าเราทำเควสได้เนี่ยมันก็จะได้คะแนนเยอะนะครับต่อรอบนะเขาก็จะบวกเพิ่มให้กับเราเหมือนเป็นโบนัสคะแนนนะครับไอ้ที่6ไม่ถึงครับโอ้นิดเดียวนิดเดียวคือเกมนี้มันมีสกิลนะม้าเราอ่ะต้องแบบว่าถ้าเราฝึกสกิลให้มันเยอะๆนะครับเวลามันแข่งมันก็จะใช้สกิลเองนะเราไม่ได้กดใช้เราต้องดูแบบนี้แหละครับมันขึ้นอยู่กับการฝึกของเรามากกว่านะครับถ้าเราแบบว่าให้ผมพูดแบบตามเงื่อนไขตามพื้นฐานนะครับจีนไม่โดนนะครับเราสามารถเร่งดูได้นะครับนี่เร่งให้มันเร็วได้นะตรงนี้นะครับไปแล้วจะถึงเนี่ยสปีดนะครับแล้วเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะใช้สกิลนะเมื่อกี้เฮ้ยเอาแล้วว่าจะทันแล้วโอ้โหได้ที่2นะครับไม่ทันนะที่1เร็วเกินโอเคนี้ก็ถือว่าตามคาดนะครับเพราะว่ามาเราสแต็กเริ่มต้นไม่ได้แบบสูงเท่าไหร่นะครับเราต้องฝึกอีกเยอะนะเราได้ที่2นะครับได้315 TP แล้วก็สรุปด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะเพิ่มแบบโบนัสนะครับในการทำเควสให้กับเรา50นี่นะครับเราก็จะเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบการเทรนนิ่งของเรานะครับจบเควสเราก็จะได้รับในส่วนของ CRT นะครับเอามาถอนเป็นเงินจริงก็ได้เหมือนกันครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผม